เดี๋ยวเส้นรับเลยก็ได้ครับโอเคขอเซนอีกนิดนึงนะครับพี่อีกนิดนึงครับพี่เฮ้ยยังไม่หมดอีกที่อยู่ด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็ LINE ID นะครับผมแล้วก็ Facebook นะครับ IG ทำไมมันมีหลายใบจังครับพี่บริษัทผมละเอียดครับผมผมก็ไม่รู้ครับพี่ผมไม่รู้ผมมาส่งอย่างเดียวครับมันไม่ใช่ชื่อผมแต่เดี๋ยวพี่เซ็นรับให้ผมก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวพี่เซ็นตรงนี้เลยครับผมเซ็นมันเซ็นแทนได้ได้ครับได้ไม่มีปัญหาครับอันนี้อ๋อเดี๋ยวเซ็นอันนี้อันหนึ่งครับผมตรงนี้ใช่ครับอีกนิดนึงครับผมนิดเดียวฮะนิดเดียวตรงนี้ครับผมเซ็นไปเลยครับอีกนิดนึงครับพี่นะครับตรงไหนเดี๋ยวตรงนี้ครับผมคือลายเซ็นเนี่ยบางทีมันปลอมกันได้นะพี่นะผมฝากพี่ปั๊มลายนิ้วมือหน่อยเอานิ้วโป้งนะพี่นะเอานิ้วโป้งก่อนเออปั๊มลายมือเลยบ้าไม่ให้จำนำของโอเคต่อไปนิ้วชี้ครับนิ้วชี้นะฮะมันหลายนิ้วจังครับผมก้อยได้ไหมครับใช่ครับโอ้ดีมากเลยครับพี่โอ้โหคือได้ไงนิ้วด้วยบางทีมันปลอมลายนิ้วได้พี่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีไปไกลนะพี่นะเดี๋ยวรอบนี้ผมขอนิ้วเท้าแล้วกันพี่เฮ้ยจะดีเหรอเท้าแล้วกันนะได้เดี๋ยวถือว่าแบบผมคนทำมาหากินพี่ผมคนทำงานให้พี่ช่วยเหลือผมหน่อยแล้วกันนะแปลกเอาเดี๋ยวพี่เอานิ้วจิ้มตรงนี้นะฮะนิ้วเท้าจิ้มตรงนี้ครับนิ้วโป้งก่อนแล้วกันพี่เอาเลยครับผมเฮ้ยโอ้น้องค่อยคำรบมือดีครับบ้าแล้วเนี่ยปลอมไม่ได้อย่างเงี้ยปลอมไม่ได้สบายอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ที่นิ้วหนึ่งผมรู้แล้วผมว่าหนีดีกว่านี่นิ้วมันน้อยไปแบบเนี้ยไม่ปลอมแน่นอนครับ5 นิ้วเลยเยี่ยม5 นิ้วเลยพี่โอเคโอ้ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับสะสมแก่ใจแล้วมันก็ไปแบบนี้วางไว้แถวนั้นก็ได้ฮะหมึกมันล้างไม่ออกแล้วพี่แล้วไม่สนใจเขาสักหน่อยหรอครับว่าเขาจะล้างออกไหมเอาหาวิธีเช็ดด้วยแล้วเช็ดออกไหมเนี่ยเดี๋ยวเส้นรับเลยก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวผมขอเซ็นอีกนิดนึงนะครับพี่เซ็นอีกอะคะครับผมโอเคอีกนิดนึงครับพี่เฮ้ยยังไม่หมดอีกทำไมมันมีหลายใบจังครับพี่บริษัทผมละเอียดครับผมที่อยู่ด้วยนะครับผมนะฮะที่ใช่ที่เป็นที่อยู่นะครับผมแล้วก็ LINE ID นะครับผมใช่ฮะแล้วก็ Facebook นะครับ IG แกเอาข้อมูลเขาขนาดนี้เยอะยิ่งกว่าขอทะเบียนราษฎร์อีกนะฮะนั่งเลยครับผมอาระยาวละนั่งเลยเสร็จแล้วพี่ปุ๋มด้วยนะคุณคะแบบนี้ก็ได้เหรอคะงั้นเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปรับของหน่อยนะครับพี่อันนี้เข้าท่าครับจะได้รู้ว่าของถึงมือแล้วประวัตินิดนึงครับผมมีการยืนยันตัวตนด้วยพี่ทำมืออย่างงี้นะฮะทำมืออย่างงี้นะนอกจากจะยืนยันคนรับแล้วยืนยันคนส่งซะด้วยผมฝากพี่ทำอย่างงี้ฮะทำอย่างงี้นะแล้วก็มองผมแบบเขาจะได้รู้ว่าผมแบบบริการดีมันมีเหตุผลอุ๊ยโอเคฮะนั่นไม่ได้แกล้งครับแค่รอกันเล่นส่งให้เจ้านายขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวผมไปส่งอีกหลายที่นะของ Messenger เมื่อไหร่จะมาส่งเนี่ยฮะเอ้าพี่โมโหแล้วเนี่ยโมโหก็เลยต้องบันทึกภาพไว้แล้วขออนุญาตไปออกรายการด้วยนะครับเพราะนี่คือรายการดารารอกันเล่นครับผมดารา